นะขอเสนอท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเหมือนกับไบบูนะโอเควันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนวิดีโอของเราล่ะให้กลายเป็นวิดีโอสไตล์สตอรี่บอร์ดเหมือนพวกหนังสือการ์ตูนในพวกนั้นนะกับมันก็เราสามารถตกแต่งพวกแสงสีพวกนี้ได้นะโอเคฮะโอเคผมขอเปิดแอปไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เข้าครั้งแรกก็จะพวก Android 6.0 ขึ้นไปนะมันจะถามว่าอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์หรือเปล่าลูกกดอนุญาตไปเครื่องผมเป็น Android 8.0 นะฮะแล้วก็กดโหลดวิดีโอฮะแล้วก็ทำการเลือกไฟล์วิดีโอขึ้นมานะฮะผมเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็มันจะทำการโหลดวิดีโอนะขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักครู่นะฮะแล้วก็ทำการโปรเซสนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงนะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่มีลิขสิทธิ์นะขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความชัดแล้วก็ความยาวของวิดีโอนะฮะซึ่งจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไปนะฮะถ้ามีวิดีโอมีความชัดความละเอียดต่ำก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ถ้าเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ใช้เวลาไม่นานนะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวของตัวเอฟเฟกต์นะฮะเนี่ยแล้วก็ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากแล้วก็เปลี่ยนตัวของฉากแล้วก็ตัวของเอฟเฟกต์นะฮะถ้าเราจะเซฟนะฮะเราผมถ้าจะเซฟไปกดตรงกลางกดตรงไหนก็ได้ของภาพเนี่ยมันก็จะมีโหลดวิดีโอใหม่หรือเซฟหรือแชร์ถ้าเราจะเซฟเราก็เซฟไปเลยฮะเนี่ยมันก็คือเซฟทูยูอาร์แกลเลอรี่นะเราก็สามารถเปลี่ยนเฟรมไปเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะอันนี้คือฉากแบบขาวดำนะฮะอันนี้ก็อันนี้คือมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะโอเคฮะเป็นไงบ้างหรอคลิปนี้ฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อเราไว้นะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ